ไปถึงแรกๆก็งงว่าหน้าอาคารเรียนมันมีต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่เนี้ยมันมีรอยเลื่อยไฟฟ้าตัดร่วงลงมาปางตายพอไปลมแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เด็กมันผิดปกติใช่พอออกไปนอกรั้วโรงเรียนเด็กหายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับส่วนในวันนี้เราจะไปพบกับใครเขารอผมอยู่เป็นที่เรียบร้อยไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับครูเบิร์ตครับสวัสดีครับครูเบิร์ตมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนใช่ครับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่านักเรียนผีสิงเป็นเรื่องที่บอกเล่ามาจากคุณครูที่ผมเคารพมากๆท่านหนึ่งอ่ะผมเรียกว่าแม่แล้วกันนะครับครับก็ต้องย้อนกลับไปประมาณปี2526สมัยนั้นน่ะขอแทนว่าคุณแม่แล้วกันครับคุณแม่เนี่ยก็ไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ก็ไม่ได้กันดารนะไม่ใช่ที่ที่มีแต่ความเชื่อผีสางนางไม้นะครับก็เป็นเรียนเรียกได้ว่าอยู่ในชุมชนแหละมีนักเรียนประมาณ400คนครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าครูคุณครูเนี่ยเวลาเขาบรรจุใหม่เขาจะเลือกไม่ได้หรอกฉันเป็นคนจังหวัดนี้ฉันจะบรรจุจังหวัดนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่จะถูกส่งไปที่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงหน่อยเรื่องของเรื่องมันเกิดจากตอนที่เขาไปอยู่ใหม่ๆเขาก็มีสมัยนั้นเขาจะเรียกครูใหญ่นะเขาจะไม่เรียกผู้อำนวยการเรียกครูใหญ่เรียกครูใหญ่เรียกครูใหญ่ไปถึงแรกๆก็งงว่าหน้าอาคารเรียนมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึงแต่ต้นไม้ใหญ่เนี้ยมันมีรอยเลื่อยไฟฟ้าตัดเหมือนพยายามจะตัด มีรอยทิ้งไว้อย่างนั้นนะ เขาก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันว่าสามีของครูใหญ่ทำงานเกี่ยวกับป่าไม้คราวนี้ต้นไม้เนี่ยมันน่าจะอยู่มาก่อนโรงเรียนนานแล้วแหละแล้วก็พอเขาได้สนับสนุนงบมาสร้างอาคารเรียน มันก็เหมือนมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยบังหน้าอาคารความรู้สึกของแบบคนแบบดูก็มันบังอาคารเนาะภูมิทัศน์มันไม่สวยไม่สวยก็เลยคิดว่าแล้วก็มีสามีทำงานทางนี้ก็เลยให้คนมาตัดผมปรากฏคนมาตัดตามที่เห็นที่รอยตัดนั่นแหละคือตัดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยตัดร่วงลงมาป่วยคนสั่งตัดก็ป่วยปางตายก็เลยต้องทำพิธีขอเข้ามากันแล้วก็พอขอเข้ามาหายเลยคือมันเป็นแบบไอ้นี่ก็เป็นเรื่องทางการแพทย์อีกไปโยงเกี่ยวกับการแพทย์อีกว่าคนที่เป็นขนาดนั้นทำไมพอทำแบบนี้แล้วมันหายเลยล่ะไม่ได้มีผลแค่ทางใจไงมันมีผลทางกายด้วยก็เลยต้นไม้เลยอยู่ไปลอยไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยจะอธิบายบริเวณโรงเรียนนิดนึงโรงเรียนต่างจังหวัดทั่วไปนะฮะมีอาคารเดียวแล้วก็มีแนวต้นไม้ล้อมรอบโรงเรียนหลังโรงเรียนก็มักจะเป็นบ่อน้ำอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเขาจะขุดดินจากบ่อน้ำเนี่ยแหละขึ้นมาถมที่โรงเรียนเป็นเรื่องปกติแต่มันก็มีคำแบบบอกเล่าจากเพื่อนๆครูที่เป็นรุ่นน้องนะมีอยู่คนหนึ่งก็จะเป็นครูผู้ชายครูรุ่นน้องผู้ชายคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านพระครูเนี้ยมักจะโดนผีอั้มผีอั้มในลักษณะแบบเป็นผีผู้หญิงและอยากจะมามีอะไรด้วยครูแม่ท่านเนี้ยท่านเป็นคริสต์ครับก็ยิ่งไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยยิ่งไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคำสอนอะไรด้วยนะครับคราวนี้ผ่านไป1ปีเนี่ยเกิดมีเหตุเป็นเรื่องราวของนักเรียนผีสิงนี่แหละนักเรียนเรียนกันตามปกตินักเรียนชุดเดิมที่ค่อยๆขึ้นจากป.1 ป.2 ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยมีการประชุมกันแล้วบอกว่าได้สปอนเซอร์มาน่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าอะไรในท้องถิ่นนะฮะให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนได้ให้รถแบ็คโฮให้รถแท็กเตอร์มาทุกอย่างออกให้เพราะนั้นก็แล้วแต่ทางผอ.ทางครูใหญ่เลยว่าครูใหญ่อยากจะจัดการโรงเรียนยังไงอย่างเงี้ยครูใหญ่เขามองไปแล้วต้นไม้ใหญ่ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยลองแล้วก็เลยไปดูแนวอีกแนวต้นไม้หนึ่งถ้าต้นไม้ใหญ่เป็นระดับ A ใช่ไหมฮะใหญ่ระดับ A อันนี้ก็เป็นระดับ B ก็เลยคิดว่างั้นตัดแนวนี้แล้วกันอ๋อก็คือไปเอาต้นไม้รองที่มันอยู่ในบริเวณโรงเรียนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาปลูกเรียงๆกันก็เลยจัดการลดทั้งไถทั้งขุดทั้งดันเรียบร้อยครับเสร็จผมตีว่าคร่าวๆว่าสมมติเสร็จวันจันทร์เหตุการณ์ผ่านไปจนถึงวันศุกร์ขณะที่กำลังเข้าแถวหน้าเสาธง
เด็กนักเรียนคนหนึ่งก็เป็นลมก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับมันก็มีเด็กอาจจะไม่สบายหรืออะไรใช่ไหมครับเพื่อนก็มาพยุงเด็กคนนั้นนะพยุงออกไปจากแถวเด็กคนที่ยืนต่อเป็นลมแล้วก็เป็นลมล่วงไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.6และเป็นเด็กผู้หญิงเท่านั้นถ้าจะบอกว่าแดดมันร้อนหรืออะไรมันก็ไม่น่าจะล่วงมันผิดปกติแล้วล่ะใช่ใช่ครับคราวนี้เนี่ยมันผิดปกติยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกตรงที่ว่าพอเด็กที่เข้าไปอุ้มใช่ไหมก็ประคองเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะสัก2คนแหละไปอย่างน้อยแหละคนที่ประคองก็เป็นลมเฮ้ยทุกคนที่เป็นลมก็เข้าห้องพยาบาลจนห้องพยาบาลไม่พอเป็นลมแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เด็กคนเดิมเพื่อนกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณครูจะใกล้ชิดกับเด็กอยู่แล้วคุณครูย่อมรู้ว่าเด็กคนนี้บุคลิกยังไงพูดยังไงนิสัยยังไงใช่ไหมครับแต่เด็กพูดไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตาแข็งไม่เป็นตัวของตัวเองฮะจนพอเด็กล้นห้องพยาบาลเนี่ยคุณครูผู้ชายที่ผมเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่ามันผิดปกติใช่ไหนลองอุ้มเด็กออกไปนอกโรงเรียนสิก่อนที่จะออกไปนอกรั้วโรงเรียนเนี่ยเด็กชี้หน้าชี้ไปทางประตูโรงเรียนแล้วบอกว่าไม่ไปก็คือฉันจะอยู่ในไม่ยอมออกไปในโรงเรียนเนี้ยไม่พยายามขัดขืนไม่ออกไปพอออกไปนอกรั้วโรงเรียนเด็กหายผู้ใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆครับสั่งปิดสั่งปิดทั้งโรงเรียนแล้วก็สั่งปิดทั้งข่าวด้วยผู้ปกครองก็มารับเด็กกลับไปชุดนี้กลับไปพอออกนอกโรงเรียนทุกคนก็เป็นปกติกลับไปบ้านก็เลยเรียกประชุมกันแล้วก็บอกว่าทำยังไงดีก็ต้องคราวนี้โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอเพราะมันมีเรื่องของผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวก็เลยเอาทั้งผู้ปกครองที่อะไรมาประชุมกันยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยคิดว่าในลองดูซิมันอาจจะเป็นอาการอย่างที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะอุปทานหมู่คิดว่าอุปทานหมู่นะไม่มีอะไรนะก็เลยมีผู้ปกครองเสนอว่าลองเอาคนทรงมาดูไหมดูซะหน่อยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่คนทรงก็แนะนำตามคนทรงทั่วไปเป็นผมก็แนะนำอย่างนี้เหมือนกันสร้างศาลไหมเป็นพื้นฐานเบสิกพื้นฐานเบสิกสร้างศาลไหมไหว้เขาหน่อยเพราะว่าเราไปทำที่นี่เราไม่ได้บอกเขาสร้างศาลโอเคสร้างศาลก็ได้ครูใหญ่ก็สั่งให้ทำด่วนๆหน่อยเพราะมันคาบเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเกิดเหตุวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็สร้างศาลเสร็จสร้างศาลก็กลัวคนจะแตกตื่นก็ไปเลยสร้างหลังโรงเรียนที่บอกว่ามีบ่อน้ำพอวันจันทร์อังคารก็สอนอะไรตามปกติคราวนี้เหตุมันเกิดไม่ใช่ที่หน้าเสาธงแล้วครับ มันเกิดในห้องเรียนเลยเด็กชุดประมาณชุดเดิมเด็กผู้หญิงป.6แล้วก็จะเริ่มกระจายไปป.อื่นแล้วด้วยเป็นลมในห้องเรียนในตอนที่เรียนหนังสืออยู่ตอนที่เรียนปกติเป็นลมแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นอีกคนนึงเสียงไม่ได้เปลี่ยนหรอกเสียงก็เสียงเด็กนี่แหละแต่ว่าท่าทางมันไม่ใช่คุณครูแม่เนี่ยบอกว่าเด็กคนที่เป็นเนี่ยจะคือเด็กที่เรียบร้อยเรียนก็ค่อนข้างดีความประพฤติดีไม่มีท่าทางที่จะแบบเกลี้ยกล่อมหรืออะไรได้และที่สำคัญเกลี้ยกล่อมใส่คุณครูก็เลยเอาเกิดเหตุอย่างนี้แล้วทำยังไงดีก็เรียกคุณครูเข้ามาครูใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นอุปทานหมู่แต่อุปทานหมู่แบบไม่ติดกันได้ยังไงห้องนี้เป็นห้องนั้นเป็นแล้วที่แปลกก็คือพอจับมารวมกันเนี่ยเด็กจะเหมือนคนหนึ่งเหมือนหัวหน้าเหมือนเป็นใหญ่สุดเด็กคนลองๆคุยกันเหมือนรู้จักกันอยู่คนละห้องแต่ไม่รู้จักกัน hey. คุยกันลักษณะว่าใช้สรรพนามว่าเขาใช้คำว่าอะไรพี่หญิงอะไรเงี้ยเหมือนกับมันมีคำสรรพนามเขาที่มันประหลาดเหมือนคนโบราณคุยกันและเป็นพี่น้องกันด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคุณครูอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ศาลก็สร้างให้แล้วนี่ก็เลยรายงานเนี่ยเรื่องนี้ไปที่คนระดับสูงหน่อยว่าเรื่องนี้ไม่ปกติไม่ใช่เรื่องถ้าจะบอกว่าอุปทานหมู่มันน่าจะจบไม่น่าใช่แล้วใช่ผมขอใช้คำว่าหัวหน้าที่ใหญ่กว่าแล้วกันไม่ระบุตำแหน่งก็เดินทางมานะครับเดินทางมาในวันถัดมาเพื่ออยากจะรู้ว่าอะไรมันก็แค่เรื่องอุปทานหมู่อะไรกันนักกันหนาผมปรากฏว่าก็เข้าอีกน้องคนเดิมก็เป็นอีกคราวนี้เขาก็จับมานั่งคุยเลยยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กนะเราเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมถึงว่าผู้ใหญ่ว่าคุณครูผมปรากฏที่มันไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยอันนี้ก็คุณครูแม่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุผมปรากฏเด็กคนนี้สามารถพูดเรื่องของหัวหน้าคนนี้ที่ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาอย่างนี้เหรอถ้ารู้เรื่องครูใหญ่ไม่แปลกเพราะว่าเป
็นนักเรียนในโรงเรียนอาจจะฟังผู้ใหญ่เมาส์มานี่รู้ไปถึงขนาดนั้นได้แล้วพูดจนแบบว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ไม่ได้แสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรผมว่าเป็นใครๆก็ช็อกนะช็อกจากเด็กคนนึงที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ไอ้นี่ไม่ได้แบบมีบุคลิกลักษณะที่จะพูดแบบนี้ใส่ผู้ใหญ่ก็เริ่มประชุมกันใหม่ก็ไปหาร่างทรงคนนั้นมาจะให้คุยนะคุณครูใหญ่บอกว่าก็สร้างศาลให้แล้วสร้างศาลให้แล้วอย่าใจร้ายกับเด็กได้ไหมทำไมต้องไปเข้าเด็กเด็กเขาต้องเรียนหนังสือเขาอะไรเป็นอะไรทำไมไม่ทำคุณครูมาเข้าคุณครูก็ได้ร่างเด็กคนนั้นก็พูดบอกว่าถ้ากูทำผู้ใหญ่พวกมึงก็ไม่เดือดร้อนกันอย่างนี้หรอกโอ้โหเฮ้ยขนลุกตรงนี้ถูกไหมถ้าทำผู้ใหญ่ถ้ากูเข้าครูมึงก็ไปหาคนรักษาเอาเนี่ยกูจะเข้าให้เดือดร้อนเนี่ยแหละแล้วเดือดร้อนจริงๆแล้วเดือดร้อนแบบแล้วพี่ต้องนึกถึงใจพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่คนแล้วลูกไม่ใช่ลูกอ่ะแล้วมันเข้าย้ำๆซ้ำๆอ่ะคุณแม่บอกว่าเด็กคนนี้มีอาการถึงขั้นเกือบเบลอเลยนะเวลาที่อาการปกติเหมือนกับไม่รู้ทำอะไรแล้วที่สำคัญหนักๆมากๆคือมันเรียกกินเหล้าคุณครูก็เหมือนลองนั่นแหละก็เอาเหล้ากลมเหล้าแบนกินเด็กก็ซดเป็นน้ำเลยอึกซดแบบโหสูบบุหรี่กินเหล้าแบบเกินเด็กอ่ะแล้วพอออกคุณครูบอกเดี๋ยวดูได้ออกไปไงเดินเซกลับบ้านแน่ถ้ามันแกล้งอ่ะนะผลปรากฏพอทุกอย่างปกติเด็กคนนี้ก็เดินกลับบ้านปกติไม่เมาไม่มีแม้กระทั่งอาการแบบหายใจแล้วมีอะไรแบบเลอหรืออะไรไม่มีอาการไม่มีกินเหล้าไม่มีอะไรแล้วเด็กก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองน่ะกินเหล้าเข้าไปแปลกจนเขาคิดว่านอกจากเกิดเหตุที่โรงเรียนแล้วอันนี้เรารู้ว่าเกิดเหตุที่โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าอยู่บ้านก็เป็นอ้าวตามไปยันบ้านเลยก็คือง่ายๆจะเอาให้ได้อ่ะเขาก็เลยไปถามว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าเนี่ยสร้างศาลไว้ให้ที่สร้างศาลไว้ให้เอาง่ายเหมือนขอไปทีมันเล็กๆไปหลบๆไม่ได้เหมือนใจไม่ได้คิดว่าจะเชื่อไปสร้างมาคิดว่าเอาตัดต้นไม้ก็สร้างศาลให้แล้วไงเขาบอกว่าสร้างศาลเนี่ยบ้านให้หลังนิดนึงลูกหลานเขาจะอยู่กันยังไงแล้วศาลเนี้ยที่สร้างเนี่ยก็หันหน้าออกบ่อน้ำลูกหลานก็ตกน้ำตายหมดสิเหมือนกับทำทั้งทีทำไมไม่อย่างนี้แล้วเขาก็ลงโทษด้วยการบอกว่าสร้างให้ได้7ศอกความยาว7ศอกความใหญ่กว้างกว้างคุณยาวน่ะ7ศอกและต้องปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนลงโทษเลยคราวนี้ครูก็บอกเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นวิญญาณมันเรียกร้องอะไรอย่างนี้มันน่าจะเกินไปแล้วนะเขาก็ยังไม่เชื่อพอไม่เชื่อเนี่ยร่างทรงก็บอกว่าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เชื่อหรือว่าที่อยู่ในตัวเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กเขาก็บอกไปเข้าเอาไปครัวสิหยิบพริกไทยมาโรยเป่าใส่ลูกตาเด็กที่ตาแข็งๆไม่กระพริบสักนิดเหมือนกับว่าต้องยืนยันว่าต้องทำอย่างนี้ให้ได้ก็กลับไปที่โรงเรียนไปประชุมกันสร้างไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าสมมติเป็นที่ดินของผู้ใหญ่ในอดีตอาจจะสร้างศาลเพื่อขอบคุณเขามันจะดูตลกไปเลยนะตลกไปเลยเรื่องของสถานที่ราชการด้วยอ่ะครับแล้วจะไปตอบคนอื่นเขายังไงใช่ไหมครับก็เลยประชุมกันแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ห่วงลูกเพราะว่าไม่หายเลยตัดสินใจสร้างศาลที่ที่ตัวเองตามความกว้างความยาวตามที่บอกเลยสร้างให้อย่างดีแล้วก็เอาแผ่นทองคำเปลวปิดแล้วก็อัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหมดให้มาอยู่พอหลังจากวันสร้างเสร็จอัญเชิญเสร็จทุกอย่างเงียบเฮ้ยเรียบร้อยปกติจากที่โรงเรียนเกือบแย่เลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยด้วยนะครับหมายถึงว่าแสดงว่าเหมือนกับว่าหมดจากที่ดินตรงนั้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเดี๋ยวนะแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการปรับภูมิทัศน์ต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยเขาโค่นต้นไม้ไปกี่ต้นประมาณนั่นจะร่วมๆ10อ่ะครับเด็กที่เป็นลมตอนนั้นที่บอกก็10กว่าคนน่ะเห็นมั้ยคืออยากจะบอกว่า1ดวงวิญญาณต่อต้นไม้1ต้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเรายึดถือกันตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าวิญญาณสัมภเวสีหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกเทวดาเทพรักษ์เนี่ยมักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ผมคิดว่าอันนี้ผมเดาว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่เคยพยายามจะตัดแล้วตัดไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนวิญญาณที่มีอำนาจมากสุดหรือเปล่าที่อยู่ในสถานที่นั้นส่วนแนวต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วซึ่งเขาก็อยู่ของเขาแต่อย่าลืมว่า
ชุมชนน่ะเข้าไปลุกล้ำทีหลังถูกต้องแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พยายามทำให้เห็นแล้วนี่ว่าตอนที่ตัดต้นไม้ใหญ่อะมันเกิดอะไรขึ้นเขาตอนที่เข้าเด็กก็พูดเหมือนกันทำนองที่ว่ามันยากนักเหลือกับการที่จะทำอะไรแล้วบอกเล่าก่อนเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้นะคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นทุกสถานที่ผมเชื่อว่าเขามีเจ้าของมีสิ่งที่อยู่มาก่อนเราอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะให้ความเคารพเขามากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองฮะแล้ววันนี้ฮะต้องบอกว่าสถานีผีดุของเราขอบคุณครูเบิร์ดนะครับที่มาเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กลับมาติดตามสถานีผีดุของเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของไทยรัฐทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองครับวันนี้พวกเราหมดเวลาแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นใครจะมานั่งพูดคุยกับเราติดตามชมให้ดีครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับ